จามพี่ขอคู่คืนนี้หน่อยเอ้ยคืนนี้มีลิเวอร์พูลนี่หว่าเฮ้ยคืนนี้มีลิเวอร์พูลนี่หว่าใครอยากให้ผมวิเคราะห์นะครับนะฮะคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับนอริชซิตี้ครับนะฮะกดพะโล้มาครับรัวๆเลยครับหนักๆเลยเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฮะกดพะโล้รัวๆเด้กดมาเด้เดี๋ยววิเคราะห์ให้ลิเวอร์พูลนอริชกดมาเด้เอาแง่นะคืนนี้นะผมบอกล่วงหน้านะพลาดมารู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมนะผมบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยเด็กผีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเพจจามบีบิสัตแดงเนี่ยรอกันอยู่รอกันอยู่เยอะด้วยไม่ได้รอกันนิดเดียวนะรอกันเติมแค่คิดก็มันแล้วว่ะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้แล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็บอกเลยว่าเราก็หวังได้แค่เล็กๆแล้วกันนะเพราะว่าด้วยความที่นอริชเป็นทีมน้องใหม่ด้วยนะแต่ก็อาจจะเป็นทีมที่เจนคอปไม่เคยเจออาจจะเจอทีเด็ดอะไรบางอย่างก็ได้นะครับใครจะไปรู้ครับนะแล้วก็ด้วยความที่นอริชเองเพิ่งขึ้นชั้นมาในฐานะแชมป์ก็ยังมีคงมีความมั่นใจอยู่นะครับนะยังคงมีความมั่นใจที่แบบในการเล่นอยู่นะยังไม่ได้แบบว่าแพ้เยอะๆมาแล้วก็มาเจอลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยไม่ใช่นี่มาเจอนัดแรกเลยมาเจอในนัดที่ตัวเองยังมีความมั่นใจอยู่ฉะนั้นมันมีลุ้นอยู่นะครับPPV ถ่ายทอดด้วยค่ะเอ้ยนะฮะนะช่องนี้เขาอวยอยู่แล้วนะครับผมนะแพ้มากูจะหาให้นะครับนะหรือเสมอก็ได้นะครับเอาง่ายมึงไม่ชนะไงมึงก็ต้องโดนนะครับนะเตรียมตัวไว้เลยฮะเพราะมึงเจอใครมึงเจอนอร์ลิสอย่าขอวางฟอร์เมชั่นแป๊บหนึ่งนะครับผมนะตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะครับผมมีใครลงบ้างนะครับแล้วตัวทีเด็ดของนอร์ลิสเนี่ยมีใครที่เราจะพอหวังพึ่งพาได้บ้างนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับนะฮะก็มาดูกันลิเวอร์พูลนะฮะมาในระบบ 4-3-3 นะฮะผู้สับตูเนี่ยเป็นอลิสันเบเกอร์ฮะแบ็คขวาเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนฮะแบ็คซ้ายเป็นแอนดรูว์โรเบอร์สันครับส่วนคูสเตอร์เป็นเฟอร์กี้ฟันไดนะฮะจับคู่กับโจเอล มาติดนะฮะนะส่วน3มิดฟิลด์เนี่ยเป็นวานาดูมฟาบิโญ่แล้วก็จอร์แดนเฮเดอร์สันส่วน3ตัวรุกเนี่ยเป็นซาร่าแล้วก็มาเน่ครับนะแล้วก็เฟอร์มิโน่ครับผมนะก็ชุดใหญ่นะครับส่วนนอริชซิตี้เนี่ยมาในระบบ 4-2-3-1 ครับแบบหนึ่งนะ 4-2-3-1 ฮะนะก็มาในระบบนี้มีใครลงบ้างผู้สับตู้เป็นทีมคูครับนะฮะแบ็กขวาเป็นแม็กแอรอนนะฮะนะตัวที่เราเคยเป็นข่าวนะฮะแบ็กตัวนี้เล่นดีอยู่นะครับแบ็กซ้ายนะเป็นเคนนี่แม็กกรีนนะครับส่วนคูสเตอร์เนี่ยเป็นแกรนท์ฮันลี่จากคู่กับเบนก็อดเฟย์นะครับผมนะส่วนเดี๋ยวนะแบ็กซ้ายน่าจะเป็นจามาลูอิสนะครับผมนะส่วนคู่มิดฟิลด์เนี่ยเป็นเคนนี่แม็กครีนจับคู่กับมาริโอวาลันซิสนะครับส่วน3ตัวรุกเนี่ยเป็นมาโกซีเปอร์มันนะครับนะผมไม่ชื่ออันยากแต่ตัวส่วนเอมิลิโน่นะฮะบูเอนเดียน่าจะปีกซ้ายนะครับปีกขวาน่าเป็นโอเนลเออร์นันเดสครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นติมูปุกกี้โอ้โหชื่อน่ารักเลยปุกกี้ชื่อน่ารักจังเลยนะฮะกองหน้าของนอริชนะติมูปุกกี้โอ้โหนะครับผมนะฮะเอาง่ายเลยคือต้องบอกงี้ฮะถ้ามองในแง่ของความการดูฟุตบอลแล้วกันทัศนะในการเป็นกลางแล้วกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันบุกโหมกระหน่ำจัดใหญ่จัดเต็มอยู่แล้วครับนะส่วนนอริชเองก็น่าจะแพ็คแน่นไว้ก่อนครับนะฮะนะก็อาจจะเล่นด้วยโจมตีด้วยลูกทีเด็ดด้วยลูกเซตพีซฟรีคิกหรือคอร์เนอร์อะไรก็ว่าไปนะแต่ตัวที่อาจจะพึ่งพาได้สำหรับตัวรุกของนอริชเนี่ยก็อาจจะต้องไปพึ่งพวกโอเนลเออร์นันเดสแล้วก็ติมูปุกกี้หน้าเป้านั่นแหละครับสองตัวนี้ก็ต้องไปจับตาสองตัวนี้ดูนะฮะว่าจะสามารถเจาะตาข่ายลิเวอร์พูลได้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะไอ้ปุกกี้นะครับผมนะฮะดังนั้นก็ถามให้ผมเนี่ยโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชนะมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วอันนี้พูดตรงๆเลยนะผมว่าน่ามา 70-80% แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่นอริชก็อาจจะบุกมายันเสมอก็ได้ครับทำเป็นเล่นไปก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเจนคอปยังไม่เคยเจอทีมจากนอริชนะครับนะยังไม่เคยรู้ว่าสไตล์การเล่นนอริชเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของเจนคอปนะครับฉะนั้นเนี่ยในความใหม่ของนอริชที่ยังไม่เคยเจอใครนะแล้วก็ยังไม่ได้แพ้ใครมาเพิ่งเป็นนัดแรกเนี่ยเขายังพกความมั่นใจในฐานะแชมเปี้ยนชิพมาอยู่ฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ครับที่อาจจะเบรกแต้มลิเวอร์พูลได้เหมือนกันแค่นั้นเองครับผมชื่อน่ารักรอชมความแบ๊วนะจ๊ะไอชอบอ่ะรอชมความแบ๊วของกองหน้านอริชได้เลยนะติมูปุกกี้ชื่อมึงไม่น่าชื่อนักบอลเลยนะ
เออแป๊วชิบหายนะครับผมจ่อเข้าหรือเปล่าจะรับเราสวนปุกกี้ป้องเดียวจอดจัดไปครับเชียร์ปุกกี้เลยนะคืนนี้นะครับนะนะครับผมเออนะนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับนะถ้าถามว่าผมเนี่ยเชียร์ใครครับคืนนี้ผมเด็กนอริทั้งใจกรีดเลือดมาเนี่ยเป็นสีเหลืองเขียวเลยนะ ผมเด็กนกขมิ้นนกขมิ้นเขียวเหลืองนะครับผมนะนกขมิ้นทั้งใจนะตั้งแต่เกิดเชียร์มาแล้วนะครับผมอย่าพลาดนะพลาดมากูรออยู่แค่เองนะเออนะครับผมน้องลิมิตซื้อตัวเสริมเลยอันนี้ก็ปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเขาคงมั่นใจในทีมของเขานะครับนะก็อาจจะมีตัวที่เป็นตัวทีเด่นของเขาในทีมเขาแหละนะครับซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้จักมากพอแต่ที่ผมรู้จักแน่ๆคือที่เล่นดีนั่นคือแม็กแอรอนแบ็คขวาของนอริชที่เราเคยเป็นข่าวนั่นแหละครับนะแต่ปุ๊กกี้กับตัวลุกตัวอื่นผมเพิ่งเคยได้ยินงานเพราะผมก็ไม่ได้ตามอะไรหรอกครับเพราะเป็นทีมนอริชถูกไหมเออแต่ชื่อน่ารักเนี่ยผมอาจจะต้องติดตามสักนิดนึงฮะปุ๊กกี้นะครับผมนะเออและไอ้ชื่อไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนชื่อมันดูเหมือนน่าจะเก่งนะไอโอเนลเออร์นันเดสแต่ชื่อเหมือนพวกสเปนอ่ะผมว่ามันน่าจะเก่งอยู่นะไอ้ตัวเนี้ยนะเออนะก็ฝากเชียร์ด้วยละกันเนาะ นอริชนะยังไงเราก็เชียร์นอริชกันทั้งใจแล้วคืนนี้นะครับผมนะเออนอริชกันทั้งบางอ่ะวันเนี้ยนะครับผมเออนะฮะนะลองวันจันทร์ทีเดียวจานจะได้ครั้งจัดไปครับผมนะเออน็อกขมิ้นทั้งจานกินเลือดมาเป็นแผลเลยครับจานเออนะครับผมไม่ใช่มั่นใจครับช่วงนี้ไม่มีตังเออนะครับเขียวเหลืองเหมือนแม่ยุคสมัยก่อนเลยครับใช่เหมือนนิวตันฮีทนะครับจริงๆสีเสื้อโมสอนเรายุคดึกดำบรรยุคบุกเบิกคือเหมือนนอริชเลยนะเขียวเหลืองนะครับแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นสีแดงเพราะฉายาที่ทีมอื่นเขาตั้งให้เราคือเรดเดวิลเราเลยต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงนะเพราะชุดเยือนเราเป็นสีแดงเมื่อก่อนนะครับนะเราไปเยือนคาร์โลกดที4 5เมตรฮะจนเขาให้ฉายาเราว่าปีศาจแดงฮะเราเลยต้องเปลี่ยนโลโก้นะเปลี่ยนสีเสื้อทีมเหย้าเป็นสีแดงนะลาแฟมันเหนียวนะจ๊ะไปดูเก่าชาเก้วันนี้มึงต้องเหนียวมากกว่าตอนมึงอยู่ชาเก้นะขอให้หนึบเหนียวแน่นไปเลยนะครับผมเออแต่โกเป็นทีมครูนี่นะเออคือใครก็ได้จะทีมครูหรือจะไอ้นั่นก็ได้ฮะใครก็ได้ขอให้แม่งเหนียวหนึบแน่นไปเลยครับวันนี้นะฮะนะเออผมเชื่อว่านะครับวันนี้มันศึกสัตว์ปีกว่านะครับนะศึกสัตว์ปีกกันเนี่ยสัตว์ปีกสีแดงฮะเจอกับนกขมิ้นเหลืองเขียวนะครับก็อย่าว่านไปฮะนะเออจำพูดถึงเส้นยูด้านนี้หน่อยมีขายอีกไหมโอ้โหผมว่าอาจจะมีทำย้อนยุคก็ได้นะครับในฤดูกาลไหนก็แหละนะผมว่าอาจจะมีทำนะครับเป็นเสื้อเยือนนะฮะแต่ถ้าแบบหาซื้อแบบโอ้โหตัวบุกเบิกเลยนะฮะโอ้โหหายากมากนะครับไม่น่าจะมีขายอ่ะนะเออไอ้แต่สีเสื้อของนอริชวันนี้เหมือนเป็นลางดีว่ะเปิดหัวนัดแรกด้วยเป็นเสื้อเหมือนเป็นลางดีนะเหลืองเขียวเนี่ยมันเป็นเหมือนสีเสื้อของทีมเราสมัยก่อนเนี่ยมันลางดีนะเหมือนแบบเป็นตัวแทนของเราเลยนะ เหมือนเป็นตัวแทนของพวกเราเลยอ่ะเหลืองเขียวเออนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะปุกกี้นะฝากด้วยนะเออนอริชนะฝากด้วยอ่ะก่อนจะไปครับนะฮะก็ฝากแชร์กันดีด้วยฮะรัวๆเลยรัวๆเลยนะจะได้ถึงแฟนอีกนิดหนึ่งนะครับเผื่อใครที่เข้ามาเนี่ยจะได้เห็นจากที่เราแชร์นะครับนะก็ฝากแชร์ด้วยแล้วก็กดติดดาวเพลไว้แย่งเตือนตอนที่ผมไลฟ์แล้วก็ไปกด Subscribe กดติดกระดิ่งไว้ใน YouTube ด้วยครับจำมีปีศาจแดงนะเออผมจะลงคลิปให้ทุกวันเลยนะครับผมนะโอเคครับผมไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ